หากมีใครสักคนถามคำถามคุณว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างการมีหน้าที่การงานที่มั่นคงการมีเงินจำนวนมากการมีความสุขในชีวิตการมีสุขภาพที่แข็งแรงและการมีครอบครัวที่อบอุ่นแน่นอนค่ะหลายๆคนคงคิดว่าความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตมันคืออะไรกันนะฉันจะเลือกอะไรดีเพราะทุกอย่างที่กล่าวมาต่างก็สำคัญทั้งสิ้นเมื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จนั่นหมายความว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตหรือประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นว่าคำตอบควรจะเป็นอะไรดีแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าตอนที่คุณกำลังที่จะสร้างตัวเองการที่คุณกำลังที่มีเป้าหมายและคุณอยากจะมีงานที่ดีและมีเงินจำนวนมากๆเชื่อไหมคะว่าความรวยหรือว่าการมีเงินจำนวนมากไม่ใช่คำตอบสูงสุดของชีวิตค่ะคุณลองหันไปมองคนรอบข้างแล้วคุณจะเห็นว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่กลับลืมบางอย่างที่กล่าวมาอาจจะทำให้ชีวิตเขาดูมีเงินมีความร่ำรวยแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เขาหลงลืมและทำให้ชีวิตของเขาขาดความสมบูรณ์แบบค่ะการที่คุณจะรู้จักแบ่งเวลาให้ลงตัวก็จึงเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามไม่ได้เลยนะคะแน่นอนว่างานก็เป็นสิ่งสำคัญครอบครัวก็เป็นเรื่องจำเป็นสุขภาพที่คุณจะนำเป็นที่คุณเป็นเครื่องจักรผลิตเงินเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณด้วยเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนที่คุณจะต้องจัดสรรให้เป็นการดูแลอย่างลงตัวถ้างานคือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความสบายมีหน้าที่การงานในสังคมครอบครัวก็คือความสุขและสมบูรณ์แบบของชีวิตที่มาเติมเต็มได้อีกอย่างหนึ่งส่วนสุขภาพก็เป็นสิ่งที่คุณต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษด้านความสัมพันธ์คุณก็จะต้องมีให้ดีเพราะว่าเขาคือกำลังใจคือคนที่ซัพพอร์ตคือคนที่คอยสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จในด้านต่างๆครอบครัวที่อบอุ่นจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขซึ่งก็จะกลายเป็นพลังบวกเป็นกำลังใจให้เราพร้อมที่จะทำในสิ่งต่างๆที่เรามุ่งหวังเอาไว้ให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะหลายคนประสบความสำเร็จด้านการงานแล้วแต่ทางด้านชีวิตบางคนอาจจะต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าในช่วงเวลาที่กำลังมุ่งมั่นกับการสร้างชีวิตการที่คุณมุ่งมั่นจนเกินไปไม่มีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวเลยพอมีเวลาคุณก็เอาไปทำงานอย่างเดียวอยู่กับที่ทำงานดึกดื่นทุ่มเวลาให้กับงานกลับบ้านดึกดึกดื่นดื่นหัวเสียกับคนในครอบครัวเพราะว่ากลัวว่าจะเสียงานเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะว่าคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นทุ่มเทขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมยกย่องค่ะถ้าคุณมีการงานที่ก้าวหน้าและคุณได้รับค่าตอบแทนจากงานหรือจากเงินหรือเป็นเงินที่คุณได้มาจากความสามารถของคุณเองเป็นเรื่องที่ดีและน่ายกย่องแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าการที่คุณทุ่มเทกับงานมากเกินไปจนลืมใส่ใจคนรอบข้างถึงเวลานั้นตอนที่คุณประสบความสำเร็จตอนที่คุณรวยแล้วตอนที่คุณมีเงินแล้วคนเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้อยู่ให้คุณดูแลเขาอาจจะไม่ได้อยู่ข้างๆให้คุณใส่ใจเพราะฉะนั้นนะคะคุณอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคนที่ใกล้ชิดของคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ภรรยาสามีลูกพี่น้องหรือว่าคุณที่มีพระคุณกับคุณคนที่อยู่รอบตัวคุณเพื่อนๆของคุณหรือคนที่คุณเคารพนับถือค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ครูเก๋ว่าคุณคงจะได้คำตอบแล้วในคำถามเบื้องต้นที่ถามเอาไว้ว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างมีเงินเป็นจำนวนมากมีหน้าที่การงานที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่นคำตอบก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะทำไมเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะคะในเมื่อชีวิตของคนเราสามารถมีทุกอย่างได้อย่างพร้อมๆกันค่ะคุณสามารถมีงานที่ดีพร้อมกับมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมกับมีเงินที่พอมากพอที่คุณจะไปเที่ยวหรือจ่ายให้กับอิสรภาพของคุณคนทุกคนสามารถมีในสิ่งที่คุณอยากจะเลือกอยากจะเป็นได้พร้อมกันทุกอย่างโดยไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณเองคือผู้เลือกนะคะนาทีนี้คุณต้องจัดสรรเวลาของคุณและคุณต้องทำให้ตัวคุณเองมีอิสรภาพทางการเงินและเมื่อนั้นแหละค่ะเงินหรือว่าความสำเร็จหรือว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคุณจะเป็นคนเข้าใจมันด้วยตัวเองค่ะครูเก๋ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ซัพพอร์ตกำลังใจให้กับครูเก๋ด้วยการกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันครูเก๋ลงคลิปพัฒนาตนเองอาหารสมองแล้วก็ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้ให้ทุกวันเลยค่ะ
ก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ